ประวัติย่อ28พระอรหันต์ในพระทุตังคเจดีย์พระอริยสงฆ์รูปที่18พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณพระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอริยเจ้าผู้สามารถทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ชาติและพระพุทธศาสนาท่านเป็นทายาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปฏิปทาถอดแบบมาจากผู้เป็นพระอาจารย์ไม่ผิดเพี้ยนท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งใหญ่ด้วยบุญบารมีเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศประดับวงพระพุทธศาสนาได้อย่างสง่างามปฏิปทาและคำสอนของท่านก็หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากท่านจึงเป็นที่ยอมรับของพระอริยคณาจารย์น้อยใหญ่และประชาชนทั่วไปประวัติศาสตร์โครงการช่วยชาติขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนทั้งหลายในวันที่12เมษายนพุทธศักราช2547ณสวนอัมพรกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานปิดโครงการพระป่าช่วยชาติโดยองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนทั้งสองพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีดั่งดวงตะวันซึ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศในครั้งนั้นดังนี้สังฆรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกปัจจุบันแล้วพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมทรงอุปถัมภกยกยอพระพุทธศาสนาแล้วธงทิวแห่งพระป่าช่วยชาติถูกยกขึ้นโบกสะบัดทั่วสยามประเทศแล้วธรรมเพรีกึกก้องปานว่าเสียงฟ้าคำรามย่ำทั่วปฐพีมณฑลไทยแล้วสายทานแห่งความกรุณามหาทานอันยิ่งใหญ่ได้ลังรินทั่วแผ่นดินไทยแล้วดอกบัวคือดวงใจสาธุชนเบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงศูนย์คือพระสัทธรรมพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมส่องแสงเงินแสงทองรำไรชั้นใดความที่มีกัลยาณมิตรคือพระอรหันต์ก็เป็นตัวนำเป็นเครื่องหมายแห่งการเกิดขึ้นของทางชีวิตอันประเสริฐฉันนั้นพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอายุ90ปีพรรษา70เกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456เป็นบุตรของนายทองดีและนางแพงสีโลหิตดีอุปสมบทณวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูปลัดอ่อนตาเขมังกโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พุทธศักราช2482ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายกรรมฐานจาริกธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือได้กล่าวคำทำนายด้วยอนาคตังสยานถึงพระมหาบัวกะเหล่าสานุสิทธิ์ว่าในอนาคตการพระมหาบัวจักทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระมหาบัวญาณสัมปันโนอายุ37ปีพรรษา16ได้ประสบธรรมปีติอย่างใหญ่หลวงถึงการประหารกิเลสหักกงกรรมแห่งสังสารจักรเป็นสังฆรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6เวลา5ทุ่มตรงบนหลังเขา
ปัจจุบันคือวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2540ประเทศไทยถูกโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดแผ่นดินไทยประสบความคับขันชีวิตของคนไทยถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงความล่มสลายคืบคลานเข้าสู่ครัวเรือนอย่างน่าหวาดวิตกจิตใจของประชาชนขาดที่พึ่งไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทยเริ่มแพร่ขยายลุกลามออกจากหัวอกเป็นไฟลุกท่วมแผ่นดินไทยในไม่ช้าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมจักต้องถึงความพินาศโดยเร็วพลันเป็นแน่วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ในงานบุญประทายข้าวเปลือกอันเป็นงานบุญประเพณีปฏิบัติของชาวอีสานด้วยความเมตตาต่อสัตวโลกอันหาประมาณมิได้หลวงตาได้ถือโอกาสเปิดตัวประกาศท่ามกลางพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสกว่า 30,000 คนว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ออกมาในเวลานั้นด้วยความสะเทือนใจมากเพราะความรักชาติความรักพุทธศาสนาทั้งๆที่คนไทยมีอยู่จำนวนตั้ง62ล้านคนจะปล่อยให้ชาติทั้งชาติจมศาสนาจมกันไปด้วยกันนี้ยังเป็นไปไม่ได้นึกอยู่ในจิตใจถ้าเรายังไม่ตายเมืองไทยยังจะจมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายจึงทำให้สมใจทุกอย่างสมบัติเงินทองเข้าของพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคมากน้อยนี้ไม่เคยแตะแม้บาทหนึ่งเราก็ไม่เคยแตะแบ่งสรรปันส่วนมาเป็นสมบัติของตนด้วยความมัวหมองเป็นบาปเป็นกรรมไฟมาเผาหัวใจอย่างนี้ไม่เคยมีและนี้เองคือจุดเริ่มต้นของโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวันที่12เมษายนพุทธศักราช2541เวลา 15.00 นดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระองค์ทรงเป็นบุตรบุญธรรมของหลวงตาได้เสด็จมาเป็นประธานในวันเปิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่างเป็นทางการณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพมหานครและต่อมาวันที่23เมษายนพุทธศักราช2541เวลา 19.30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณสวนแสงธรรมเพื่อทรงนมัสการหลวงตามหาบัวและร่วมบริจาคในโครงการผ้าป่าช่วยชาติยังความปลาปลื้มปีติแก่เหล่าสานุสิทธิ์และปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นหลวงตาท่านให้โอวาทในเรื่องนี้ไว้ว่าบรรพบุรุษรักษาชาติจนกระทั่งเลือดทาแผ่นดินก็เคยมีมาแล้วเราทั้งหลายควรถือเป็นคติคน62ล้านคนต้องช่วยกันรักษาคลังหลวงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2546ประเทศไทยก็สามารถปลดหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ล่วงหน้า1ปีปลดแอกจากโซ่ตรวนที่เคยรึงรัดมัดผูกนับเป็นเวลา6ปีที่หลวงตาพาดำเนินด้วยความอุตสาหะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการสุดที่จะพรรณนาแต่แล้วโดยที่สุดมหาบุรุษนักรบธรรมได้เชิดธงชัยขึ้นสู่ยอดแห่งพระเจดีย์ทองประกาศก้องอริยสัจธรรมวันนี้จึงเป็นวันแห่งชัยชนะของปวงชนชาวไทยที่ไม่มีวันกลับเป็นแพ้ได้เพราะทุกย่างก้าวที่เดินได้ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างแท้จริงณบัดนี้ทองคำแท่งน้ำหนัก10ตันเงิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐอันเป็นสื่อแทนใจจากพระหลวงตาตั้งเด่นตระงานตรงหน้าเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนาลั่นโลกกระธาตุแล้วคำพูดของหลวงตาตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดท้ายเป็นหนึ่งไม่มีสองเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเหมือน
เมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์ขึ้นแน่ฉะนั้นตะวันอุทัยส่องฟ้าวันเวลารุกรนมารำไรหมื่นล้านคนดิ้นรนยิ่งใหญ่วนเวียนว่ายตายแสงตะวันเมื่อตะวันลาลับขอบฟ้าวันเพ็ญมาบรรจบคราใดความมืดมิดก็จางหายไปร่มเย็นได้ตายแสงจันเพ็ญดังคืนวันที่ผ่านพ้นมาหลวงตามหาบัวท่านพาดำเนินชาวไทยให้ลุกก้าวเดินแสงเจริญสาสองอัมภัยเรียกตะวันมีเพียงหนึ่งดวงโลกทั้งปวงได้แสงสว่างท่านคือตะวันส่องธรรมนำทางกระจ่างทั่วฟ้าเมืองไทยท่านคือตะวันส่องธรรมนำทางแจ้งกระจ่างทั่วฟ้าเมืองไทยนี่คือชีวิตพระอรหันต์ซึ่งยังทรงธาตุขันธ์ให้เราชาวไทยได้กราบไหว้บูชาและชื่นชมบารมีบาทวิถีที่ท่านก้าวย่างผ่านไปนำความสงบสุขและแสงสว่างมาให้แก่สัตวโลกทั้งปวงผลงานหลักธรรมคำสอนและเมตตาธรรมขององค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจะถูกจดจำจารึกเป็นตำนานกล่าวขานกันไปชั่วลูกชั่วหลานไม่มีวันลืมเลือน